สวัสดีค่ะหลังจากที่เรานั่งรถชมไร่องุ่นซิวเล็กแล้วนะคะเราจะมาชมวิธีบ่มวิธีผลิตไวน์กันนะคะมาชิมไวน์แล้วก็คนที่ไม่ชิมไวน์ก็มากินน้ำองุ่นได้ค่ะมาจุดนี้ให้มาชิมไวน์นะคะเบียนโรงผลิตไวน์ของซิวเล็กนี่เป็นห้องผลิตไวน์เป็นกระบวนการผลิตสายมือนี่ถังหมักใช่ไหมส่วนด้านนี้เป็นห้องบาร์เรลรูมนะคะวันนี้เราจะใช้บ่มไวน์แดงนะคะหนึ่งถังจะบรรจุได้250 ลิตรก็ราว300 ขวดค่ะหลังจากนั้นจะเป็นตัวอเมริกันโอมก็ส่วนใหญ่นะคะที่ไวน์แดงเขาหมักในถังโอมเนี่ยสารแดงของไวน์แดงค่อนข้างสูงนะคะที่ให้รสชาติสวยเรามาชิมไวน์รสต่างๆแล้วแต่คนจะเลือกร่วมใจค่ะทำสิ่งดีๆดีใหม่นะคะเย้เThank you.